หลังจากที่ร้านขายชุดนักเรียนนั้นก็โดนมิจฉาชีพนำมาซื้อสินค้าแล้วที่สำคัญคือโดนเป็นครั้งที่2แล้วนะคะไปดูเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะโดยได้รับการเปิดเผยจากนายพีรพงศ์ปิยะธรรมวุฒิกุลนะคะเป็นผู้จัดการร้านจิตชัยในจังหวัดจันทบุรีก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่ามีลูกค้าเนี่ยนำธนบัตรใบละ100บาทแต่ว่าเป็นธนบัตรปลอมนะคะเข้ามาซื้อสินค้าภายในร้านตอนแรกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเป็นธนบัตรปลอมแต่ว่าพอเอาเงินมานับจำนวนถึงได้ทราบว่าไอ้ธนบัตรฉบับละร้อยเนี่ยเป็นของปลอมนะฮะเพราะว่าไปสังเกตเห็นว่าไม่มีรายน้ำแต่ถ้าไม่สังเกตดีๆเนี่ยจะไม่รู้เลยนะคะเพราะว่ากระดาษที่ใช้เนี่ยคุณพีรพงศ์บอกเลยนะคุณกวาบอกว่ามันเหมือนของจริงมากมันดูยากนี่ไงนี่ไงคือมันดูยากถ้าดูด้วยตาเปล่าหรือว่าดูแบบใช่แป๊บๆรับเงินมารับเงินมาก็จบอ่ะมันเหมือนถ้าไม่สังเกตอ่ะนี่ไงคือเหมือนมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคุณพีรพงศ์ก็เลยนำไปโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อจะเตือนภัยเนี่ยนะคะโดยบอกว่าพอเอาไปโพสต์แล้วเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์บอกว่านี่มันเป็นแบงก์กงเต็กนะเจ้าตัวเนี่ยถึงกับงงเลยนะคะบอกว่าอ้าวแล้วเอามาทำได้ยังไงอ่ะล่าสุดค่ะพอเรื่องนี้แพร่ออกไปเนี่ยทางหน่วยงานกอรมน.จันทบุรีก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ไปดูอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่พบว่ามันคล้ายของจริงมากๆเลยนะคะแต่ถ้าสังเกตนะคุณผู้ชมถ้าคุณไปเจอเหตุการณ์นี้กับตัวสังเกตนิดนึงนะแบงค์ตรงนี้เนี่ยกล้องซูมไปนิดนึงอ่ะกล้องซูมไม่ได้แล้วซูมไปนะมันเป็นภาพอินเสิร์ตช่างภาพถึงกระบองค้อนดิฉันเป็นอะไรมากไหมคะมันซูมไม่ได้นะมันมีภาษากัมพูชาอ่านว่าลุยแสนนะฮะแปลว่าไหว้เจ้าในธนบัตรดังกล่าวนี้จริงก็เลยไปสอบถามลูกจ้างคุณพีรพงศ์เนี่ยนะฮะก็เลยไปถามลูกจ้างในร้านที่เป็นชาวกัมพูชาชาวกัมพูชาที่เป็นลูกจ้างในร้านก็ยืนยันนะบอกว่าจริงมันแปลว่าไหว้เจ้าจริงแต่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันมาได้ยังไงประเทศเขามันก็ไม่มีนะสมมติว่าถ้าแบงค์นี้นะคะเป็นแบงค์กัมพูชาเหมือนว่าเป็นแบงค์กงเต็กที่เขาบอกเนี่ยคือมันเนียนมากปกติเราจะเห็นเป็นแบงค์แค่กาโม่ใบบานแบบนั้นหรือมีการ์ตูนแต่อันนี้เหมือนจงใจทำออกมาจริงมากนะคะใช่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมน.จันทบุรีเนี่ยก็เลยถ่ายรูปเก็บหลักฐานไว้แล้วก็บอกว่าจะประสานไปยังส่วนกลางนะคะให้เร่งตรวจสอบที่มาของแบงค์ปลอมใบนี้ว่าเป็นการผลิตมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดซึ่งหากพบว่าผู้ใดเป็นคนทำเนี่ยแน่นอนเลยนะคะมีความผิดค่ะตามมาตรา240ผู้ใดทำปลอมขึ้นซึ่งเงินตราไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกระสาบหรือว่าธนบัตรหรือว่าสิ่งอื่นใดรัฐบาลของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลออกใช้นะคะหรือให้อำนาจให้ออกใช้หรือทำปลอมขึ้นซึ่งธนบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆผู้กระทำความผิดฐานปลอมเงินตรานั้นต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตนะนี่ไม่ใช่เล่นๆ นะคะหรือว่าจำคุกตั้งแต่10ปีถึง20ปีแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 400,000 บาทนะอัตราโทษที่เขาแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยยังมีอีกด้วยในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26พุทธศักราช2560แล้วก็มาตรา241ก็คือผู้ใดแปลงเงินตราไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบนะคะธนบัตรหรือว่าสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้หรือแปลงธนบัตรรัฐบาลหรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นๆให้ผิดไปจากเดิมนะคะเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริงผู้นั้นเนี่ยกระทำความผิดแปลงเงินตราต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตเช่นกันนะคะนี่โทษไม่เบานะถึงแม้ว่าจะเป็นโทษเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะคะหรือว่าคุณอาจจะถูกปรับด้วยมูลค่าไม่น้อยค่ะตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทเบื้องต้นเนี่ยนะคะกอรมน.จันทบุรีก็เลยเตือนบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยบอกว่าเอางี้เวลารับเงินมาเนี่ยตรวจสอบกันสักนิดนึงก่อนนะคะตรวจสอบกันให้ดีก่อนที่จะรับเงินทอนหรือว่าแบงค์หรือว่าอะไรก็ตามที่ลูกค้าเอามาจ่ายเนี่ยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ขณะที่คุณพีรพงศ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายก็บอกว่าตนเองเนี่ยได้พบลูกค้าที่นำธนบัตรปลอมเข้ามาซื้อสินค้าไม่แน่ใจหรอกว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นต่างด้าวเพราะว่าตอนมาซื้อเนี่ยโอ้โหลูกค้าก็นัวเนี่ยเข้ามาเยอะเลยนะตนเองก็ไม่ทันได้สังเกตยอมรับจริงๆนะคะซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบคุณพีรพงศ์เนี่ยก็ยอมรับกันว่าแบบโดนมาแล้วรอบที่สองว่าตัวเองก็สับเพร่าเพราะว่ายุ่งอยู่ค้าขายอยู่เนี่ยนะคะก็บอกว่าต่อไปก็คงต้องตรวจสอบให้ดีก็เลยทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อหลังจากที่ก็คืออาจจะไม่ได้มีความรอบคอบนะคะแล้วก็บอกว่าร้านของตัวเองเนี่ย
เคยถูกมิจฉาชีพเนี่ยนำธนบัตรปลอมมาซื้อครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สองโอ้โหเจ็บกระดองใจจริงๆถ้ายากหมากแพงแบบนี้เราก็อย่าไปซ้ำเติมซึ่งกันและกันแบบนี้เลยนะคะ